คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาทำเมนูอาเต้มะพร้าวนะครับเพื่อนๆเราใช้เป็นน้ำมะพร้าวที่เราหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับวันนี้ผมใช้ของมารีนะครับเพื่อนๆเป็นน้ำมะพร้าวขวดนี้25บาทนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำนมมะพร้าวกันก่อนนะครับสำหรับน้ำมะพร้าวตัวของมารีตัวนี้นะครับผมจะใช้60 ml นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมใช้ตาช่างๆเลยเนาะก็ใช้เป็น60กรัมเลยนะครับจะมีวิธีการที่จะทำให้นมมะพร้าวผมเรียกเป็นนมมะพร้าวดีกว่าเนาะไม่มีความกลมกล่อมนะครับก่อนที่เราจะเอาไปปรุงรวมกับกาแฟนะครับเพื่อนๆไปเป็นนมสดพาสเจอไรส์นะครับนมสดพาสเจอไรส์ก็จะใช้เท่ากับตัวน้ำมะพร้าวเลยนั่นก็คือ60 ml นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเพิ่มความนัวนะฮะหรือว่าความมันกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆด้วยการใช้ครีมเหลวนะครับวันนี้ผมใช้ครีมเหลวของอโรมานะฮะผมจะใช้อยู่ที่20 ml นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวชูโรงเลยนะครับที่จะทำให้ตัวนมมะพร้าวเรามีความหอมกลมกล่อมนะฮะผมชูรสชาติให้กับตัวนมมะพร้าวเรานะครับผมเราจะใช้แค่ครีมเหลวนะฮะนมข้นจืดเราไม่ได้ใช้นะครับต่อไปเป็นนมข้นหวานนะครับก็นมข้นหวานผมจะใช้อยู่ที่30 ml เลยเนาะเพราะว่าตัวนี้จะชงแบบหวานนะฮะก็เราต้องเผื่อด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบรสหวานมากกว่านี้นะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเมื่อนมมะพร้าวนะครับไปเจอกาแฟแล้วนะครับมันจะดรอปเรื่องความหวานลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราก็ต้องเผื่อความหวานถ้าเกิดใครที่ชอบดื่มกาแฟแบบรสหวานนะฮะอันนี้30 ml เนี่ยเมื่อไปเจอกับกาแฟเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันเลยแก้ว16ออนซ์นะครับผมโอเคเราได้นมมะพร้าวนะครับมีความหอมมันแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวนะครับเพื่อนๆหอมตัวน้ำมะพร้าวแล้วก็มีความมันจากนมแล้วก็มีความมันจากตัวครีมเหลวนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวโรบอทนะครับในการสกัดกาแฟนะครับผมจะใช้เม็ดกาแฟนะครับเพื่อนๆครับ20กรัมครับผมผมเผื่อไว้นิดนึงก่อนนะครับเผื่อไว้ติดที่เครื่องบดนะครับกาแฟ20กรัมครับผมมีแผ่นกระดาษกรองใส่ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแผ่นกระจายน้ำครับเติมน้ำลงไปเป็นน้ำร้อนนะครับเพื่อนๆครับนี่ผมจะสกัดเอาช็อตกาแฟ60 ml นะครับกัดช็อตกาแฟกัน60 ml ครับผมแรงดันที่ผมใช้ก็ประมาณ 8-10 บาร์นะครับตีไป9บาร์เลยก็ได้ครับให้แบบสม่ำเสมอหน่อยนะก็จะเป็นแรงดันเทียบเคียงกับตัวเครื่องชงนะครับผมที่ใช้แรงดันประมาณนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับดูช็อตกาแฟกันครับเพื่อนๆนี่นะฮะเม็ดกาแฟที่ผมใช้ก็จะเป็นของ Coffee Premier นะครับนะฮะนะครับจะมีครีม่านะครับเพื่อนๆเห็นได้ชัดสวยงามเลยขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำแข็งลงไป
มาลงไปเลยครับโอเคครับผมก็เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเมนูลาเต้มะพร้าวนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะตัวนี้ก็จะใช้ตัวเจ้าโรบอทนะครับเป็นตัวสกัดน้ำกาแฟเราในวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับลดเพิ่มส่วนผสมได้ตามต้องการเนาะวันนี้ผมใช้ช็อตกาแฟอยู่ที่60 ml นะครับก็คือหรือว่าเป็นดับเบิลช็อตนะครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับแก้ว16ออนซ์นี่กำลังพอดีเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนลาเต้ทั่วไปนะครับแต่ว่าด้านในก็จะปรุงในส่วนของนมมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับให้มีความหอมกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ